วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกวันนะคะก็คือมาทาครีมแล้วก็แต่งหน้ากันก่อนนะเดี๋ยวจะรวบรัดขั้นตอนให้นะคะเพราะว่าวันนี้คลิปน่าจะค่อนข้างยาวเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปทำงานด้วยก่อนอื่นลงสกินแคร์กันก่อนนะทุกคนนุ้ยเพิ่งค้นพบโทนเนอร์ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่แบบใช้แล้วชอบมากนะตัวนี้เป็นโทนเนอร์ของยี่ห้อ Planetly นะคะเขาเป็นTea Tree Toner นะคะตัวนี้เขาเป็นโทนเนอร์ที่แบบช่วยลดสิวคุมความมันได้ดีมากๆอ่ะใครที่แบบชอบเป็นสิวนะคะหรือสิวขึ้นง่ายหรือว่าผิวบอบบางอะไรเงี้ยตัวนี้แนะนำเลยนะทุกคนอันนี้เขาเป็นโทนเนอร์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยจากสารอันตรายต่างๆทั้งหมด5ชนิดนี้เลยนะคะแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนสีแล้วก็ซิลิโคนนะคะก็คือไม่มีเลยแต่ที่สำคัญทุกคนอันนี้ราคาถูกมากแล้วหาซื้อง่ายนะคะเนี่ยใช้ได้นานมากคุ้มมากกลิ่นดีมากโอเคต่อไปนะคะปกติหนูก็จะมาลงเป็นน้ำตกนะของเอสเต้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เคยมีรีวิวเอาไว้แล้วด้วยนะคะเป็นรีวิวตัวนี้แบบเต็มๆเลยนะจะบอกว่าใช้มาหลายขวดมากแล้วใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ดีมากชอบมากใช้แล้วแบบผิวชุ่มชื่นดีนะคะปรับสมดุลผิวได้ดีด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกัน1วันใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้พามาดูห้องใหม่นิดๆหน่อยๆ นะคะเพราะว่าตอนนี้ห้องใหม่ยังแต่งไม่เสร็จของที่สั่งไปคือก็ไม่มาสักทีอ่ะก็เลยยังแต่งไม่เสร็จสักทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูคร่าวๆก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะไปที่คาเฟ่นะคะของหนูเองพาไปดูว่าช่วงเนี้ยโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะลงเซรั่มเสร็จนะคะหนูก็จะใช้เป็นครีมนะคะตอนนี้เนี่ยก็ใช้เป็นยูเซรีนะคะUltra Sensitive Repair Cream ใช้ดีนะอันเนี้ยเคยใช้มาประมาณอันเนี้ยขวดที่3แล้วมั้งชุ่มชื่นแต่ว่าไม่ทำให้หน้ามันนะคะแล้วก็ใครที่แบบผิวเซนซิทีฟอะไรเงี้ยตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของลดการระคายเคืองของผิวได้ผิวแดงผิวคันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผิวลอกจากการใช้ยารักษาสิวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือช่วยเลยต่อไปกันแดดนะคะก็จะใช้เป็นของ Bioré อันนี้นะคะ Light Up Essence ตัวนี้เวลาใช้ไปอะเขาช่วยทำให้ผิวของเรามันใสขึ้นในระดับนึงนะคะแล้วก็เขามีเทคโนโลยีกระจายแสงเวลาที่ผิวมันกระทบกับแสงแดดอะไรเงี้ยมันจะทำให้ผิวหน้าของเรามันดูแบบสว่างใบขึ้นวันนี้นะคะจะแต่งหน้าเป็นแบบ Everyday Look เลยนะคือช่วงนี้หนูจะไม่ใช้รองพื้นนะคะหรือว่า Make Up Base อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์แตะนิดหน่อยนะคะที่แบบใต้ตารอยสิวหรือว่าขอบปากอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใช้เป็นของ NARS นะคะเดี๋ยวแต่งหน้าวันนี้ใช้ของใหม่ดีกว่านี่นะคะอันนี้เป็นสีบลัชออนที่สีน่ารักมากออยดูสีสิสีน่ารักมากทุกคนเขียนคิ้วก็ใช้เป็นของ Brow It นะคะที่ใช้อยู่บ่อยๆหัวเขาแบบเล็กมากหัวแบงเขาก็เล็กนะเขียนง่ายใช้ง่ายนะคะแล้วก็ติดทนด้วยหนูชอบใช้บลัชออน2รอบนะคะคือรอบแรกอะคือปัดก่อนที่เราจะลงแป้งแล้วก็รอบที่2เนี่ยปัดหลังจากลงแป้งแล้วนะคะนึกว่ามันทำให้บลัชออนเราติดทนมากขึ้นอะสำหรับแป้งนะคะมันจะใช้เป็นตัวแป้งฝุ่นของ Laura Mercier นะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็น everyday look ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปทำผมกันนะเดี๋ยวไปนั่งทำที่เดิมเพราะปลั๊กอยู่ตรงนู้นนะไปค่ะเครื่องทำผมที่หนูจะใช้นะคะเป็นเครื่องของ Create Ion นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีชื่อว่ารุ่น Cry Straight นะคะ 2.0 สำหรับยี่ห้อนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นที่คุณภาพดีมากๆนะคะตัวนี้เขาเป็นเครื่องแบบหนีบตรงก็ได้แล้วก็ทำรอนก็ได้นะคะคือด้วยความที่ขนาดเขากำลังดีมากนะคะเวลาจับเนี่ยคือจับถนัดมือเวลาที่เราทำผมอ่ะมันทำให้เราทำผมได้สะดวกแล้วก็ถนัดมากขึ้นนะคะปรับระดับได้5ระดับนะคะมีตั้งแต่120องศาไปถึง200องศานะทุกคนปกติเนยก็จะใช้เป็น200องศานะคะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นแบบแผ่นแบบเนี้ยตัวแผ่นนี้นะคะเขาเป็นแผ่นเพลทเคลือบนะคะเป็นไอออนเทคโนโลยีนะคะลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์นี้เลยคือเวลาใช้มันลื่นมากทุกคนแล้วพอมันลื่นเนี่ยเราสามารถทำผมได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ออกมาคือแบบผมมันดูเงาสวยแล้วก็ดูไม่แห้งอ่ะจะเห็นว่าผมหนุ่ยตอนนี้คือกัดสีนะคะคือมีการฟอกเป็นไฮไลท์อะไรอย่างงี้แต่ว่าเวลาใช้อ่ะเขาไม่ทำให้ผมของเราดูแห้งเสียถ้าเป็นเครื่องที่แบบมันไม่ค่อยลื่นอ่ะเวลาที่เราหมุนแบบนี้มันจะชอบติดนะคะแต่เนี้ยคือมันลื่นมากนี่
ากได้เป็นลอนคลายๆนะคะก็ใช้หวีนะคะนี่หวีเราเลยพอหวีเสร็จเราก็จับเอามือจับสังๆนิดนึงเราก็จะได้เป็นลอนคลายๆแบบนี้นะคะให้ดูผมชัดๆอีกรอบนึงนะคะคือแบบเงามากทุกคนเห็นไหมแล้วผมแบบดูสุขภาพดีมากอะเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปร้านนะคะเดี๋ยวพามาชมห้องก่อนนะคะว่าห้องใหม่ตอนนี้แต่งไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ห้องเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ยังย้ายของมาไม่ครบนะคะของที่เอามาเนี่ยก็ยังวางรกๆอยู่นะทุกคนเริ่มจากโซนแรกนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเครื่องสำอางที่นุ้ยใช้แบบบ่อยๆใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะวางยังไงดีก็เลยเอามากองๆตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยหนูก็เอาไว้ถ่ายงานเพราะว่าเป็นมุมที่แสงเข้านะคะมันก็ดูแบบคลีนคลีโล่งๆอะไรเงี้ยกระจกอันนี้นะคะทุกคนกระจกโค้งๆอ่ะหนูซื้อมาจากร้านในไอจีนะคะเป็นกระจกที่แบบส่องแล้วดูหุ่นดีดูสูงนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นของอีเกียนะคะเก็บได้แบบเยอะมากทุกคนลองดูจะมีลิ้นชักทั้งหมด12อันนะคะแล้วก็แต่ละอันก็คือแบบค่อนข้างใหญ่เลยแหละจะว่าไปมุมนี้ก็เอาไว้ถ่ายงานได้นะคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะนุ้ยซื้อเป็นแบบว่ามือสองมานะเนี่ยเก้าอี้แบบสไตล์เกาหลีมากเลยให้ดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมที่นุ้ยทานอยู่ตอนนี้เป็นอาหารเสริมตัวใหม่ของแบรนด์มิซูมินะคะตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโบมิอินสแตนไดคอลลาเจนพลัสนะคะ 3,000 มิลลิกรัมจะบอกว่าดีมากคือกินเกือบจะหมดกล่องแล้วนะทุกคนอันนี้คือเป็นอาหารเสริมที่อินมากๆตอนนี้นะคะเขาเป็นอาหารเสริมที่สามารถแบบฉีกแล้วก็กินได้ทันทีนะหรือว่าจะเอาเป็นชงน้ำก็ได้นะคะแล้วคืออร่อยมากอะครั้งแรกที่กินอะหนูคิดว่าเขาแบบมีน้ำตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะอ้วนหรือเปล่านะคะแต่แบบไม่ใช่เลยนะเขาเป็นชูการ์ฟรีนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งด้วยนะแล้วก็อาหารเสริมตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลาทะเลนะเป็นคอลลาเจนที่สามารถดูดซึมได้ไวแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนชนิดอื่นๆนะคะมันก็จะเป็นทานเป็นแบบผงอะปกติเวลาหนูทานตัวเนี้ยก็คือจะทานแบบนี้เลยรสชาติอร่อยมากเหมือนขนมเลยนะคะอันนี้คือแบบหมดแล้วซื้อซ้ำแน่นอนรอบห้องตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ใหญ่นะคะเป็นห้องเล็กๆที่นุ้ยทำมาเอาไว้แบบแต่งมุมนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะไว้ถ่ายงานอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นมุมข้างเตียงนะคะทุกคนเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้ดีมากอันนี้เป็นของแกทเฮาส์นะคะเขาสามารถเล่นแผ่นเสียงได้แล้วเขาก็สามารถเป็นลำโพงบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็เล่นเพลงจากมือถือได้เลยนะคะก็ผ่านเครื่องนี้เลยคือแบบเอาไว้แต่งห้องน่ารักมากอะดูดิและนี่ก็คือเป็นมุมที่ชอบมากที่สุดในห้องนี้นะคะเอาไว้นอนดูซีรีส์นั่นแหละอันนี้คือห้องมันยังสว่างอยู่นะคะก็เลยยังดูไม่ชัดนะเดี๋ยวจะปิดม่านให้ดูนะคะจริงๆแล้วมันก็จะชัดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือห้องมันยังมีแสงสว่างอยู่อะมันยังมีโคมไฟที่เปิดอยู่นะคะแล้วก็มีหน้าต่างอีกบานนึงข้างหลังที่ยังมีแสงสว่างอยู่เนาะนี่นะคะอันนี้คือเครื่องโปรเจคเตอร์เสี่ยวหมี่ที่หนูซื้อมานะคะเขาก็จะมีแบบที่เสียบขาตั้งกล้องมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเสียบกับขาตั้งกล้องของเรานะจริงๆตัวเนี้ยก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่นะประมาณ 14,000 นะคะรู้ว่าเป็นรุ่นที่ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพของเขานะคะดีใจมากที่ตัดสินใจซื้อมาได้อะแล้วก็คือตัวเนี้ยเขามีลำโพงในตัวนะคะเขามีลำโพงข้างหลังเขามีลำโพงข้างๆเสียงคุณภาพเสียงค่อนข้างดีมากนะคะแล้วคุณภาพภาพอะก็ค่อนข้างดีมากเวลาที่ห้องมันมืดมากๆก็คือแบบชัดเลยเมื่อคืนดูหนังสนุกมากนะคะอันนี้ก็เป็นมุมที่ชอบมากๆนะคะมุมนึงของห้องนี้ออกมาร้านกันนะคะจริงๆห้องหนูอยากจะอยู่ตรงข้ามร้านเลยนี่คือห้องที่หนูอยู่นะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะเป็นห้องเช่าที่หนูปล่อยเช่าอยู่คืนละ750บาทนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้ก็คือมาถึงร้านแล้วช่วงนี้ร้านข้างในเนี่ยก็จะยังไม่ได้เปิดแอร์ให้นะคะเพื่อที่จะให้ข้างในได้ระบายอากาศได้ดีนะคะก็จะเปิดประตูไว้แบบนี้แล้วก็จะปิดแอร์มาจับเค้กกันนะคะนี่คือน้องๆที่ร้านนะคะนี่เรากำลังแต่งเค้กกันนะคะอินโนโฟมฝนตกแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ร้านฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะคือช่วงเนี้ยโควิดอ่ะคนก็มาจริงๆมาเรื่อยๆนะไม่ได้ของที่ร้านเนี่ยไม่ได้ว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าเหมือนกับทุกคนก็จะพยายามเลือกนั่งข้างนอ
อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสวนหรือว่านั่งห่างๆกันมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยก็คือจะมีแบบไม่ค่อยมีคนมาก็จะเงียบๆนะวันนี้เราก็จะชิวๆกันนะคะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างหรอคุณแม่คะเห็นหัวอยู่ไวๆเป็นหัวอยู่ไวๆทุกคนอันนี้ proud to present มากนะคะอยากนำเสนอสุดๆหน้าต่างครัวหลุดจ้าฝนตกเมื่อกี้แป๊บเดียวนะคะนี่หน้าต่างบานนี้หลุดออกมาปกติหน้าต่างตรงนี้มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะมันจะพังอยู่แล้วหลุดเลยอันนี้เค้กใหม่เพิ่งทำเสร็จเลยสดๆร้อนๆนะคะชื่อว่าเค้กเรมิงตันเค้กนะคะคนตอนนี้นะคะบ่าย 2:30 ไม่มีลูกค้าเลยวันนี้ลูกค้าเงียบมากเหมือนรู้ว่าจะถ่ายคลิปนะคะเหมือนรู้ว่าจะพาทุกคนมาดูร้านตอนนี้ก็คือฝนเพิ่งหยุดตกนะก็เลยแบบบรรยากาศเหงาๆนิดนึงนะคะตอนนี้มีแพลนจะแต่งร้านใหม่นะคะพอช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเนาะช่วงโควิดพอดีนะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แต่งร้านใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งไปได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่างบก็จำกัดเนาะช่วงนี้ก็รายได้ลดลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ลดลงไปด้วยมีห้องพักด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องพักดีกว่าเพราะวันนี้ว่างมากไม่มีลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูห้องพักแล้วกันอันนี้คือห้องเบอร์2นะคะคือแต่ละห้องเนี่ยก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเดียวที่จะเป็นผนังสีดำนะคะแล้วแต่สไตล์ลูกค้าชอบแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยทุกคนห้องอย่างเงี้ยคือราคา750 บาทนะคะทุกคนที่นุ้ยปล่อยให้เช่าอยู่เนี่ยทีวีอย่างเงี้ยทีวีก็เป็นดิจิตอลทีวีนะคะสามารถดู Netflix ดู YouTube อะไรได้เลยนะคะดูกับอินเทอร์เน็ตของที่นี่นะคะก็เป็นฟรี Wi-Fi เนาะแล้วก็นี่โต๊ะทำงานนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะในห้องอันนี้ก็เป็นห้องสีดำนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องสีขาวบ้างนะว่าเป็นยังไงนะไปค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นห้องสีขาวนะคะห้องนี้ก็คือจะแต่งเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะคะดูคลีนๆสะอาดตาอะไรอย่างนี้นะหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะจะชอบห้องนี้นะคะเพราะห้องเนี้ยพออยู่แล้วมันฟิลแบบฟิลโคซี่ฟิลแบบอยู่แล้วมันสบายๆนะคะฟิลญี่ปุ่นหน่อยไม้สีเบจสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาแถวแบบตั้นฉางอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวทะเลพาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้นะติดต่อมาทางนุ้ยก็ได้หรือว่าติดต่อมาทางเพจนิสาเฮาส์ก็ได้นะคะฝนหยุดตกแล้วตอนนี้นะคะตอนเย็นแดดเพิ่งออกตอนนี้มีหนุ่มมารับเลิกงานแล้วก็มารับพาไปกินข้าวได้ไหมติ่งทำไมอ่ะหมดวันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นรูทีนจริงๆในทุกๆวันของนุ้ยในช่วงนี้เลยนะช่วงนี้ก็ว่างมากขึ้นนะคะอาจจะมีเวลาทำคลิปให้ทุกคนดูได้มากขึ้นนะยังไงฝากติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย